นนกุลพูดเต็มปากลั่นอีก3 ปีอยากแต่งแอปทักษอรหวังทัศนคติตรงกันควงคู่กันออกงานแบบรัวๆเลยค่ะสำหรับแอปทักษอรกับนนกุลชานนท์ที่เมื่อคืน19ธันวาคม66เพิ่งควงกันไปงานปาร์ตี้ปีใหม่ที่บ้านของมาดามแป้งนวลพันธ์มีช็อตหวานๆออกมาให้แฟนคลับฟินกันแบบรัวๆเลยล่าสุดนนกุลมาออกงานอีเวนต์เลยมีโอกาสให้สัมภาษณ์สื่องานนี้บอกเลยว่าเตรียมตัดชุดรอได้เลยค่ะเพราะว่านนกุลประกาศลั่นเลยว่าอยากจะแต่งงานกับแอปก่อนหน้านี้หนุ่มกรรชัยบอกว่าถ้าแอปแต่งงานจะให้1 ล้านผมไม่กดดันเพราะผมแต่งเพราะรักเพราะอยากอยู่กับพี่เขาไม่ใช่เพราะอย่างอื่นผมมองไว้ว่าไม่น่าเกิน 2-3 ปีด้วยอายุใดๆแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นแฟนคือผมหมายถึงพอเป็นแฟนปุ๊บก็เตรียมพร้อมทุกอย่างเลยสร้างบ้านมีครอบครัวภายใน3 ปีถ้าทัศนคติเรายังไม่ตรงภายใน3 ปีเราก็อยากให้พี่เขาได้เจอกับคนที่ตรงกันจริงๆส่วนตัวผมมองว่าสุดท้ายอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้เนอะแต่ณโมเมนต์นี้ผมพูดได้เต็มปากว่าพี่เขาเป็นคนที่ผมอยากแต่งงานด้วยยังมีแอบบอกเพื่อนๆว่าถ้าวันนั้นมีขึ้นมาก็เชิญเพื่อนทุกคนไว้ก่อนเลย